อ่ะมาดูกันครับเกมที่2หลังจากนอกเรื่องกันไปแล้วเกมนี้ผมจะเป็นเขาเรียกอะไรวะกองแช่งซีเคทละไม่ไหวเดี๋ยวมาดูกันว่ากองแช่งซีเคทจะสำเร็จผลหรือเปล่าในเกมนี้เปิดเกม2มาเฟิร์สพิกด้วยวินเนอร์แมนเซอร์ทำไมเขาถึงต้องเอาเวนอมเฟิร์สพิกวะในขณะที่จะเป็นทีมอื่นเนี่ยเขาได้กดออฟเลนเมตากันเว้ยหรือไม่ก็กดแท็กคีสทำไมเราถึงไม่เอาออฟเลนเมตาสกายราธเมจมาละออฟเลนเมตามาละคุณคิดว่าเขากดออฟเลนมาตัวแรกเหรอเวนอมอ่ะไม่พิปปี้เนี่ยเขาเล่นเวนอมมานานแล้วเว้ยหลายๆคนอาจจะจำแบบกูคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่รู้คุณไม่ได้ดูแรงพิปปี้คุณไม่รู้ว่าพิปปี้เนี่ยเขาเล่นเวนอมมานานกว่ากูคู่ซะอีกมันคือฮีโร่ที่พิปปี้ชอบเล่นในแรงเว้ยเพราะมันจังเกิลได้ฉะนั้นเนี่ยมึงเห็นเวนอมซับนะก็คือแครี่แบกเลนละเตรียมตัวเลยคริสตัลลิสวิลเลนเจอร์เกมเนี้ยแม่งแบบฮันเตอร์ล่าสัตว์อะแล้วก็เจองูเขียวอะคืออยากรู้ว่างูเขียวจะเล่นได้นานสักแค่ไหนประโยชน์อะไม่ใช่แบบเข้าไฟมางูเขียวโดนโฟกัสไฟรูดวิบหายเลยเวนอมซับมันดีถ้าไฟได้ลากยาวเพราะดาเมจมันเป็นดาเมจดอทถ้าดูดาเมจทีมไฟแล้วจะแบบเห็นว่าดาเมจมันเวอร์มากเลยเว้ยถ้ามันได้ลากไฟยาวๆแต่ถ้ามันตายไวมันไม่ได้มีประโยชน์อะแล้วส่วนมากซัพพอร์ตมันตายไวไงแล้วจะให้ดีว่าต้องมีแครี่แบกเลนให้ด้วยมันไม่ใช่ตัวตบเลนธรรมชาติเอนิตี้เป็นอันดี้ซับ5แท็กกี้ซับ4วิลเลนเจอร์แครี่พันโกมิดขาดออฟเลนลาสพิกของโทบีเอามาเคาน์เตอร์แครี่ฝั่งตรงข้ามเอนิตี้แบนมังกี้แมกนัตแอคแสดงว่ามันกลัวแอคบูมมากนะ2เกมแบนต่อเนื่องซีเกตแบนเอมเบอร์จับวอยแบนม็อบวัตสันแบนทีบีวัตสันแครี่ดูจะเล่นไม่หวังชนะว่ะเพราะแบบแบนไทยแบนปีสอะคือพลังในเลนไม่เยอะแน่ๆดูทรงละพอมาต้องแบกเลนให้เวนอมด้วยไม่อะไม่มีใครเล่น BB แครี่เออแต่เรื่องที่แย่คือต้องเล่นแครี่ก่อนพิกสุดท้ายของเอ็นดิตี้บอทซิกดูง่ายสุดแล้วอะjust ban blood seeker เฮ้ยท้าทายว่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงไม่แบน blood seek อ่ะมันท้าทายให้กดนะเอ้ยแบนไปแล้วตัวแรกลืมดูมันอยู่ในตำแหน่งการแบนที่ไม่คุ้นชินอ่ะดิ แบน fated void อ่ะทรงดูแบทแต่แบทก็แบนแล้วแต่จริงไม่ต้องคิดมากนะรอดูพิกแครี่ค่อยตัดสินใจ TA แครี่
สกายเคาน์เตอร์แพนโกแต่ TA กับเวนอมไม่มีแต่ดาเมจอะดิเอนิตี้เอาอะไรมาเล่นดีอันเดอร์ลอร์ดไหมก็มีไปอ่ะดาเมจเวทเยอะมันต้องการไปเรนเจอร์ออฟเหรอโอเคอะไม่มีออร่าแล้วครับพีเอลเจอดูมถ้าเป็นตอนต้นแพทอะพีเอลจะเสียเปรียบดูมมากตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแวนการ์ดโดนเนื้อไปแล้วนิดนึงจริงถ้าจะมีคนซื้อออร่าเกมนี้คือต้องเป็นซับซื้อดาร์ฟซีเคร็ตเกมนี้เป็นดาร์ฟ TA Farm Void Spirit เล่นกับ Sky Venom มันไม่ใช่ซับแก๊งอะแต่ดาเมจพอนะ Void Spirit Sky แค่จับแล้วอันติคอมโบดาร์ฟไม่แย่เพราะว่ามันสเกลเบเลดได้เพียงแค่ว่าเลดแล้วต้องเจอ PL นั่นแหละปัญหามันเลยไม่ดีซับมันไปเลทได้นะซับมันมีดาเมจแต่เจอทั้ง PL เจอทั้งวิลเลนเจอร์ PL มันเป็นตัวยืนน่ะดาเมจจริงๆคือวิลเลนเจอร์แต่ผมรู้สึกว่า TA มันไม่ได้ดีขนาดนั้นไปสเกลเลทอ่ะก่อมันแตกไวมากเลยแบบโดนโบสไฟโดน PL ลุมตืบ Prepare for battleมาสวัสดีมิตรสหายกองแช่งซีเคทและกองเชียร์ซีเคทครับผมแล้วก็อาจจะมีกองเชียร์เอนติตี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันสิบสองจุดสามหนึ่งเอ็มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราไม่ใช่กรรมกรเล่าข่าวแต่อย่างใดคือเวลาพูดถึงเวลาแล้วเนี่ยนึกถึงคุณสรยุทธก็ชอบพูดอะ9นาฬิกา23นาทีขอพักกันไปแล้ววันนี้อะไรเงี้ย30 seconds to battle consider yourself warned หรือว่าสักพักหนึ่งจะได้ดูไอ้นี่วะดูแบบ2โปรเวนอมซับ5บายพี่ปี้ The International Spirit lives in us all. ดูว่าเล่นยังไงต้องจดตามผมว่าซับเวนอมอ่ะเป็นซับที่คนเล่นน่ะเล่นสนุกนะเว้ยส่วนไอ้คนที่แม่งอยู่ทีมเดียวกับเวนอมอ่ะไม่หนุกเพราะว่ามันจับต้องอะไรไม่ค่อยได้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขายิงสโลที่1ไปโอเคเดี๋ยวว่าจะได้ยิงสโลที่2ต่คือ TA มันเป็นแครี่ที่อยากได้ซับสไตล์อันดี้อ่ะยืนคำข้างหน้าเอาบอดี้ชนน่ะแต่ได้เวนอมว้าวเกมนี้พี่ปี้จะเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงอะไรผมเลี้ยงเลนจะเลี้ยงผมด้วยตัวหนาๆใช่ไหมมีมานาคินและแพทเม่
คือเอามาเล่นซับ4อ่ะแม่งก็เปิดไม่ได้เอามาเล่นซับ5มันก็ไม่ใช่ตัวเซฟทีมแต่เป็นตัวดาเมจอีกตัวนึงคือถ้าไม่ใช่เอาสกิลเทรดอ่ะตีธรรมดาแพทเนี้ยแท็กกี้ตีดีกว่าอ่ะแล้วดูดิจังหวะเลเวล1เขาเทรดสู้อ่ะแบบวางระเบิดใส่เพราะว่าช็อตใส่ TA แม่งเสียเปรียบกว่าฝั่งเอเนตี้อีกท่า2มันรำคาญแต่จริงๆท่า1มันดีกว่าครับเวนอมัสเกลอ่ะแต่ถามว่าถ้าเทียบกับซัพพอร์ตตัวอื่นที่มันเอาสกิลยัดตรงๆมันดีกว่าอย่างแท็กกี้เงี้ยแท็กกี้มันก็เล่นได้ง่ายกว่าโอ้กว่าพิษมันจะเบิร์นคนตายคุณโดนตีฟรีๆไม่รู้กี่รอบแล้วสมัยก่อนน่ะไอ้พี่เอาห่วยกว่านี้เดี๋ยวนี้พี่เอาได้ระยะโจมตีเพิ่มเล่นดีกว่าเดิมเยอะถ้าดูมได้วันการ์ดช้าคือสบายเลยเดียวแล้วดีกับโดยรวมของทีมด้วยเพราะไอ้สกายลาดเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่เลนกับดูมยาวโอ้นอกจากวันการ์ดมันโดนเนิร์ฟไอ้ดูมันโดนเนิร์ฟกินคลิปไปเนี่ยผมจำได้เพราะดูมส่วนมากไม่ชอบอัพกินคลิปหนึ่งกันรับพื้นไฟนำนี่ไงมันก็พันนิชอัพเต็มอะห่างกันแค่5แต่ถ้าอัพไม่เต็มมาโดนพันนิชจากดราฟแพทเยอะต้องบอกว่าจะแพทโน้ตดิเนี่ยผมมองว่าการที่ PL คลิป18อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แล้วเว้ยดูมได้แวนการ์ดช้าซับไปทำอื่นไม่ได้ตรงเอเนอร์ตี้ใหม่ก็ผมแม่งแบบกองแช่งซีเคทแล้วเนี่ยตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดเอนดิตี้เอนดิตี้บอกกูไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนเกมที่แล้วอยู่เฉยๆมีคนเข้ามาก็ลาโซ ดูมเล่นอะไรพื้นไฟ2อ่ะเล่นแอคทีฟเต็มที่ภาพกับการเลยแทนที่ได้แวนการ์ดไวๆแล้วก็ทำให้ PL ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือ PL แบบเล่นสบายอันนี้เป็นเพราะว่าซับอันดี้ด้วยนะซับอันดี้มันเก่งเคาน์เตอร์ตรงๆกับดูมเล่นโดยผู้เชี่ยวชาญอันดายิงอ่ะวีดีมีเสาโผล่มาเซอร์ไพรส์วงแตกถ้ามีสกิลหยุดซะหน่อยนะไอ้สกายหลาดน่าจะตายแล้วห้านาทีผ่านสกอร์0-0โอ้โหสูสีจริงคู่นี้ภาพเดียวอ่ะเกมที่แล้วเลยแต่เดี๋ยวพอแพนโกได้ดิเบตมานะวอยสปิดก็เสียเปรียบอีกโดนสวอปแทงทีลูดมานาหายสเกลเบเลดนอกจากดูมันไม่มีใครสู้ไอ้พีเอลได้เลยทำไมตอนนี้เหมือนมีอยู่ไม่กี่ทีมจริงๆที่แบบน่าดูในผู้ชนโห
โอ้ยโดนรถชนโดนบัสออฟเซ็ตไม่ได้ทีพีกลับบ้านนะทีพีกลับเข้าหน้าป้อมไปเฉยวัดสันมีอะไรรีเลือดไหมแล้วถ้ามีรีเลือดนี่ก็สู้ต่อได้ไม่มีวะเก็บเงินซื้อดิเบตAmazing what you find lying around. กว่าจะได้แวนการ์ดมา PL บอกชิลแล้ว PL เกมนี้10นาทีที่เป็ดอะว่า The Dire Scan on the hunt for radiant forces. โอ้ชนะทุกเลนเนี่ยมันฟิลแบบพี่ๆเล่นแรงเลยพี่ๆบอกไอ้พวกนี้แม่งแบกไม่ได้กูจะเล่นฟาร์มจังเกิลแล้วก็แบกตัวเองมันคือ LC จังเกิลในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะผมบอกแล้วคนเล่นน่ะสนุกไอ้คนอยู่ทีมด้วยกันน่ะไม่หนุกอย่างกูเล่น TA เงี้ยแล้วแบบโอ้ซับ5กูเป็นเวนอมไม่จะเลี้ยงเล่นกูยังไงดรอปหลบสวยแต่ระเบิดไปปุ๊บบาสซอปุ่มไรคลิก2ทีเรียบร้อยปากตูมโซนสวยนาเมลเสียเวลาฟรีอีกโอ้ไม่ก็แฟนโกมาจอยไฟด้วยโอ้แล้วก็ได้จังหวะหมดพอดีสวยงามโอ้โหดูดิสตาร์ทมา8นาทีเอนดิตี้ล้วนEntity Entity เลยคนเชียร์ถ้าแผ่นกลัวสตาร์ทมาดีขนาดนี้อาร์เคนบูทก็มีออฟ2ออฟก็มีแล้วเละแน่ๆผมไม่ได้ดูบูมเขาเล่นในดิวิชั่นหนึ่งเลยผมเลยไม่รู้ว่าบูมเขาแย่ที่ตัวเพลเยอร์เลยมันแย่เพราะว่าดาบวะคือเรามาเล่นอย่างนี้ตลอดนะไอ้ฟิตแมนผมชอบเล่นอันดี้แบบนานแล้วอะถึงแม้มันจะเป็นฮีโร่หน้าเบื่อก็เถอะแต่มันก็ทำให้เป็นฮีโร่ไม่ชอบอะอย่างอันเนี้ยคือแบบดูมโดนอันดี้เข้าไปเล่นป่วยเลยอ่ะเนี่ยอธิบายให้เป็นยังไงสกิลเนี้ยเลเวล1ก็คือดีแล้วเทรดเลนใช่ไหมไฟซันสติงต้องอัพ2เพราะ1มันห่วยอันนี้คือไม่เอาอะไรแล้วเว้ยไม่ช่วยแก๊งไม่ทำอะไรแล้วฟาร์มป่าแล้วดีเฟนส์เลนปักเสาดูมใส่ทับทับบอกน่ากลัวมากเอากูไปเลยเต็มที่ถึงบอกไงไอ้พวกเทนแรงอ่ะกับเทนแข่งมันคนละอย่างกันเพราะว่าในแข่งเขาจัดเต็มเต็มที่ไม่เหมือนแรงแรงมันกดอะไรก็ได้มันไม่ค่อยได้เล่นฮีโร่ตัวท็อปหรอกโดนออโต้แบนตลอดด้วยโดนระบบเกมอ่ะตาสิบนาทีแรกมาก็เละละเว้ยสิบนาทีตาม 3,000 ดูมจะไปไมดัสก็คือกลางเกมไม่เอาแล้วโดนถล่มแน่ๆเกมนี้เจอ PL ควรมีคริมสันการ์ด PL ได้ดิเฟนซ์ละสิบนาทีเนี่ยถ้าผมไปเล่นเวนอมในแรงเกมแล้วดับมันแย่ๆนะมันก็จะฟีลลิ่งแบบนี้แหละTower.
เกมนี้ถ้ามีเงินหน่อยอ่ะฟิตแมนควรทำไฟคนละยุคสมัยอ่ะยุคที่ TA มันเป็นเมตานะเว้ยแม่งก็ตบ PL ได้เว้ยแพทนี้มันไม่ใช่เมตา TA มันเมตา PL กลับกันเนี่ยคือภาพที่ซีเกตมันควรจะเป็นสกายคอมโบไวสุดแต่เมื่อกี้จ่ายสองบาทไปแล้วนะอาร์เมลรอคูดาวน์ด้วยแต่กว่าคูดาวน์ตัวเองจะมาถึงเนี่ยจะไม่ไหวแล้วดิเดี๋ยวปาดสุดท้ายปาดเสร็จที่ทีพีสวยยืดได้นานนะตรงนี้ประโยชน์เป็นน้อมซับมันคือการที่ทำให้พื้นที่ของเรามันไม่โดนตีแตกอ่ะพอคุณเล่นบิวแบบปั๊ปปี้ใช่ไหมก็คือ 1-2 แล้วก็แม็กเสางูอ่ะมันดาวเสางูโฮป้อมตัวเองแล้วก็รักษาที่ฟาร์มให้กับทีมก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่พี่ๆอยากได้อยู่ก็คือเนี่ยฟาร์มหมดเลยทุกคนรักษาพื้นที่ฟาร์มไว้เดี๋ยวรอ TA มีของก็จะได้ทัดนิดนึงแต่ผมมองว่าเกมก็60-40อะตอนเนี้ยเพราะต่อให้มีเงินขึ้นมาแล้วได้มาซัดอะมันก็เสียเปรียบอยู่ดีจากฮีโร่แต่ AI บอกว่า 24% เลยนะ AI แบบโคตรฟันธงแล้วว่าไม่คัมแบ็กแน่ๆผมอุตส่าห์ให้กำลังใจ60-40แต่ผมว่าตอนนี้ไอเทมที่ได้มาเนี่ยคือแพ้ละซีเกต2ลิเบตอะฮันโกก็มี PL ก็มีจะเอามานาที่ไหนไปเล่นกลางเกมแบบนี้เจอพี่ปีดาแบบนี้แล้วให้ความรู้สึกแบบนี้เลยครับความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรวะเมื่อกี้พูดอะไรแล้วมันก็แบบหายไปแล้วในหัวเออใช่ความรู้สึกแบบพิกกี้ตรงฟีลลิ่งแบบตามใจตัวเองอะแต่ไม่ได้เจอกันน่าเสียดายเพราะว่าอะไรสวนกันไปสวนกันมามาแล้วเดโซ14นาทีนี่คือความหวังความฝันของทีมซีเคทเว้ยผมพูดเลยชิ้นนี้แบกทุกอย่างของทีมไว้อยู่เพราะว่าถ้าชิ้นนี้ตีไม่แตกแล้วก็แพ้4ก็ถือมาได้ไปแล้วเมเจอร์ไปลุ้นลงดิวิชั่น2แทนโหแล้ว3คอเอเดตี้แบบเงินดีทุกคนอะเวนอมก็ฟาร์มไปตามความเป็นเวนอมเว้ยยามิดบอกว่าผมเป็นซับ4ไหมเหรออัดดาเมจเต็มที่เลยนะซีเคทอ่ะดูไอเทมยาเมจซื้อเวลดิสคอร์ดเติมดาเมจตัวเองเติมดาเมจเวนอมเติมดาเมจพื้นไฟดูมคือกะเอาดาเมจมายัดเต็มที่อ่ะถ้าอีกฝั่งหนึ่งยัดไม่ตายก็แพ้ถ้ายัดได้ก็คัมแบ็กได้อยู่คัมแบ็กไม่ให้เกมมันเลวร้ายไปมากกว่านี้นะแต่ถามว่าชนะไหมไม่รู้ไม่น่าเ
should look to their top tower. A little something extra. Oh, มีดาวแลนด์ด้วยว่ะ Precious bounty.รอแค่สตาร์ทเกมเองมี2ดิฟเบทแล้วตอนนี้แค่ได้เริ่มไฟเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรู้เลยพลังดิฟเบทอ่ะดูแท็กซี่ซื้อไปแทนออฟเลนถูกต้องตับซื้อพอคอไม่ซื้อจับจัดทีเลนเจอร์ได้แท็กซี่นี่โดดไปยับตะกายก่อนเลยผูกสวยรีดดาเมจรึบตายแซดอ่ะแท็กกี้ตกรถครับผมตายดับเทรดคอร์นอตแบดไม่ได้โดนโฟกัสฝ่ายตายเลยเนี่ยแค่โดนสกิลต่อตายดูมทำอะไรนะดูมทำกีบเหรอดูมทำกีบว่ะคือซื้อของมาสู้กลางเกมอะถ้าไม่ได้กลางเกมก็คือแพ้เลยแค่นั้นโอ้พีเอลแมนต้าแล้วครับแผ่นแมนต้าไปเซปเตอร์ต่อด้วยใครก็ได้หยุดพีเอลทีเล่นดูมซื้อของแบบนี้เล่น TA เดโซไม่เหรอ TA สแต็กเดโซมี2ได้โปรดกองเชียร์ซีเคทบอกเข้าโลชานทีไฟสักอย่างนึงไม่งั้นรอแพ้นะแบบพีซไว้แล้วมีเฮสว่ะ not bad โอ้โหอันดี้บอกกูรับดูคุ้มไหมปักทุ่มตนก่อนตายแล้วอ่ะน่ะเบียวเข้ามาทุ่มทุ่มต่ำตายเนี่ยซีเกตต้องใช้เวลาอย่างนานในขณะที่เอนิตี้เข้าไปปุ๊บๆชนะแต่ผมมันได้เซปเตอร์มาปลาหอกชิ่งแบบโคตรอ่ะโอ้ยนี่ขนาดผมไม่ใช่กองเชียร์ซีเคทผมเลยรู้สึกแซดๆเลยถ้าเป็นแฟนบอยทีมซีเคทนี่กีดสิครับกีดระบายออกมาไม่ไหวแล้วเคลียร์Is under attack. โตเซ็ตล่ะตอนนี้คือเชียร์เอนเนอร์ตี้ช่วยจบความทรมานนี้ทีว้าวผูก2ว่ะลูดทีละตายพุ่งๆออก TP ใครยากหน่อยนะไอ้ Voice Speed ใช่เลยนางดาวทั้งเพลเยอร์อ่ะปัญหาซีเกตอ่ะ Dire are scanning for enemies ว้าวเข้าโรซาแล้วอ่ะแต่นิตตี้นี่ก็ตีโรชานช้านะถ้าไม่ใช่อันที่เปิดอันตีอ่ะไม่มีดาเมจตีโรชานเลย
ทำไมวินเจอร์ดาเมจ200กว่าเลยครับนี่ยูนิเวอร์ซัลฮีโร่อะก่อนเฮลอาซอช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราหลุดพ้นจากความทรมานนี้ทีคือถ้าแท็กกี้มันได้ไปมาเมื่อไหร่เนี่ยทีมันพร้อมออกแล้วเว้ยเอลิตี้อะเอจที่ควรจะได้ก็ไม่ได้พูดถึงดาฟทีโอ้โอ้โอ้อุ้ยงงช็อตนี้พุ่งใส่เขาโดนป่าโดนดับเบิลดาเมจตายเสียจิตเลยมาไวไปไวมากเอจเพียวเนี่ยมาเป็นช็อตนี้ดูใหม่คือมันพุ่งเข้าไปแล้วมันโดนใบโดนเบิร์สหายถ้าเลือด 2,000 นะเนี่ยติ๊กแฟร์แต่ว่าเลือด 2,000 ยังไม่พอแต่เซปเตอร์มาก็ยังยืนไม่ได้อยู่ดีอารมณ์แบบเป็นจังหวะ2ถ้าอยากยืนได้ต้องมีฮาร์ดค่ะเซปเตอร์มาแล้วมั้งคีฮาร์ดเลยหลายอย่าโดนไอ้ 2,000 HP แล้วตายอย่างไวอ่ะรู้ตัวแล้วว่ายืนไม่ไหวยืนไม่ไหวก็ต้องซื้อของมายืนเหมือนเอทิสว่าแค่เป็นไม้กันหมายเฉยตัด TA ไม่ให้ TA ได้แค่นั้นเองมาทำอะไรก็เลยมาเอาคอมเพนเตอร์เหรอได้ละมาขโมยคอมเพนเตอร์เอ้าทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะว่าใครได้อ่ะเป็นอันดี้ได้นะไอเทมก็พร้อมแล้วไปก็พร้อมแล้วติเคตจะใช้จังหวะทีเผลอแต่มีระเบิดเช็คครับผมแต่แท็กกี้เขาเลยรู้แล้วว่ามาแอสซิสต์ปาดก็มาล้วงฆ่าวีเวนเจอร์ตัวแรกวีเวนเจอร์มีไปเรนเจอร์ไม่ตายเจ๊งละปล่อยไปเลยนี่คือวอยสปริตต้องรีบซื้อนอริฟายมาล้างบัฟเอวินลันวินเลนเจอร์ไม่งั้นฆ่าไม่ได้เนี่ยเทมป้ามันแบบรีบฆ่ารีบจบไปเว้ยในขณะที่เวนอมไม่ต้องการยื้อไฟนานแล้วถึงจะได้ไฟดูโทบีเนื้อเหลือ50กว่าแล้วไม่ตายด้วยพลังของไฟยื้อได้นานมากขนาดโดนเปิดคนแรกไม่ไหวอย่าเคลียร์ซีเกตซีเกตมาชนะทีมอะไรมาเนี่ยผมต้องกดไปดูเว็บไซต์เลยชนะ1มีชนะใครมาโอ้ยมันชนะ D1 Hustler ว่ะทีมบวยอ่ะก็คือนอกจากทีมบวยแล้วนี่น่าจะไม่ชนะใครแล้วบ้างเนี่ยดูจากเกมแมตช์นี้กูหมดอะไรตายอยากอ
คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะจบแบบเนี้ยแบบตามสภาพดาร์ฟเลยอ่ะว่าเราเลิกดูแบบนี้ดีกว่าไม่มีประโยชน์เลยเรามานี่ดีกว่าครับเรียนรู้จากสุดยอดกัปตันสู่การเล่นเวนอมซับ5ฮีโร่ที่คุณควรจะเอาไปเล่นตามเพราะแม่งสนุกมากผมกล้าพูดเพราะผมเคยเล่นมาแล้วผมชอบเราฟาร์มไปทุกที่เว้ยฟาร์มเลนฟาร์มป่าเอนเชียนเราก็ฟาร์มได้เหมาะกับทีมที่คุณไม่ไว้ใจคุณไม่รู้ว่าทีมมันจะเป็นยังไงก็คือเนี่ยไอเนี่ยเล่นแล้วมีอิมแพคแน่ๆเขาหายหมดเลยนะครับพี่เริ่มกลัวๆแล้วไม่กล้าโชว์เลนงูน้อยตัวนั้นทันได้นั้นมากระโดนตบเลยใน10 9 8 7กูพรีดิคชั่นรอละเดินไปเหยียบระเบิดแล้วนะเมื่อกี้เห็นแพนโกอยู่ข้างบนนะตอนนี้พี่ปี้คือแบบเหมือนคอไฟประมาณว่าเอ้ยดูตรงกูไว้เดี๋ยวโดนแน่นอนกูล่ออยู่เปียวมีฮาร์ดละLook at me. ดูพี่ไว้น้องเดี๋ยวพี่โดนเปิดแน่นอนแต่รอบนี้พี่ไม่เก็บเงินซื้อไปแบ็คว่ะจะดีเหรอแต่ช่างมันเถอะมันไม่มีจุดวาร์ปเลยอ่ะดูดิคือพี่ไม่เอาบอดี้มาล่อว่างเลยเว้ยหายหมดแมปแล้วแบบเวนอมแบบพยายามโชว์อ่ะมาละซับโชว์ซับก่อนตอนนี้สังเกตไหมซับโผล่ทั้งคู่ยังไม่ยอมโชว์ตัวคอนแฟนโกอิลูชันเช็คอุ้ยทางแคบๆแบบนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวโดนรวบคือมันแบบเดินไปทางไหนก็มีระเบิดตลอดเลยก็ไอ้เอดิตี้มันก็รู้อะว่าบัฟฟี่เดินเหยียบระเบิดอะทำให้มาตีงูก็ดีอะคือเหมือนพวกนี้แม่งเล่นเจอบัฟฟี่จะรู้แล้วว่าบัฟฟี่มันชอบเล่นสไตล์นี้เอาตัวเองมาล่อเป็นซับ5บอดี คือถ้าไม่เจอตัวอื่นที่ไม่ใช่ปั๊ปปี้มันก็ไม่เอาเลยดูเอนดิตี้ดิสรรหาแต่พี่ปี้เดินเข้ามาระเบิดเด้งเดินไถระเบิดรัวๆอยู่ดีก็โผล่มาตัดเคอรี่เลยโอ้เคอรี่ใหญ่อยู่นะตัวนี้มีดำด้วยนับเวลาโรชานรู้แล้วโรชานแก้มายัดดูสวยได้ซอมเมอร์มีกินสักการ์ด้วยไปตายเท้ากว่าเดิมนิดนึงโอ้ที่เรายัดดูใส่แพนโกไปแล้วเนี่ยเนี่ยแพนโกตายอย่างช้าทำอะไรไม่ได้อะคือไงมันก็มีโอกาสแพ้สูงกว่าอยู่แล้วเว้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะแต่เมื่อกี้นี้เรามาดูไฟเมื่อกี้กันว่าเกิดอะไรขึ้น
เริ่มจากสตอมซอมเมอร์โชว์ทิเก็ตขึ้นมาวอร์ดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะยัดดูมใส่แพนโกไปเจออะไรสกายหลานักเวทโดนแพนโกล้วงเอ้ยโดนเปียวล้วงวิลันใช้พัดลมปักกับขวาทิเก็ตเสียจังหวะแล้วมีไอ้ฟิตแมนฮิวให้ไอ้แพนโกนี่ก็ตายช้าอยู่ในออร่าไปอีกดูดิคือแพนโกได้ยืนนานมากเลยตัวตายอ่ะโรชานก็ไม่ต้องสืบไปหน่อยเลยตีแน่นอนเอามีฉาดพาเข้าเสาอีกรีเซ็ตในรีเซ็ตอ่ะเกรดสะฉาดอันใหม่ของอันดี้ไม่เกิดมาเพื่อเล่นซับโดยเฉพาะเลยไม่เหมาะกับการเป็นตัวคอมากเลยมีขี้ใหญ่แต่เป็นแอสซัสซินแอสซัสซินแล้วเจอกองทัพ PL ไม่ตายโอ้ถ้าเสาแตกแล้วคนในเสาตายนี่ก็เกินไปในขณะที่ TA ซื้อดาเมจมาเว้ย PL ซื้อฮาร์ดบวกวอเตอร์ไฟแพ้แล้วคุณเป็นนักฆ่าเว้ยแต่คุณต้องสู้กับกองทัพอะแล้วนักฆ่าเนี่ยสู้กับกองทัพยังไงอ่ะดูมีเมียสี่อยู่นะแต่ตัวไหนคือตัวจริงเมื่อไหร่จะได้จ่ายดูอาร์เมลไปปาด2แต่เวลากับ BKB นี้ไปเดี๋ยวได้สปอร์ตมา1ตัวโอ้โห1ตัวเองนะตัวเพียวอ่ะเพียวโคตรหนุกเพียวคนเดียวให้คุม4ตัวเนี่ย4คนนี้คือเล่นไม่ได้เจอเพียวคนเดียวแม่งไล่กลับบ้านหมดเลยเปียวก็มีจิตเปียวก็เล่นไปเรื่อยๆอ้าวผิดตัวผิดตัวโอ้แล้วดูดิว่าสั่งแบบคอนโทรแบบอิลูชั่นหล่อยปุ๊บได้2ตายโดบิมีจิตเปียวบอกแค่มานาไม่พอไม่ได้ถ้ามานาพอนี่พวกเองโดนหนักกว่านี้อีกอาเมลปาดเข้าไปดูได้อะไรได้แท็กซี่แต่ตอนนี้ดูมใส่ใครก็เท่าค่าเท่ากันน่ะดูไปเถอะปั๊ปปี้โผล่เสนอหน้ามา3วิตายตุ๊บๆๆ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 ตายดีจีโอ้ยไม่ไหวซีเคทมันแย่มากๆทำไมต้องสักเวนอมซัพพอร์ตวะเปิดพิกไม่เหมือน OG เลยสมแล้วที่พวกนี้มันแบบสกอร์พอๆกันน่ะคือทำไมมันไม่เล่นตามเมตาเหมือนสแตนดาร์ดอะเหมือนในวันนี้ถ้าคุณดูไอ้ทารอนเจอ AG อะทารอนแม่งคือดาร์ฟสแตนดาร์ดแข่งเว้ยส่วน AG แม่งคือดาร์ฟแรงดาร์ฟแรงไปเล่นแรงโนคอมเมนต์นี่เฮียดูแล้วแบบเซ็งอะเป็นแมตช์ที่แบบว่าเอนิตี้ยังเล่นแบบปกติมากซีเคทแบบอะไรก็ไม่รู้เล่นไม่ปกติคนอันนี้คือพลาดมากเลยเว้ยคือแบบเล่นทำไมวะ TA อะ TA คู่เวนอมอะไอเวนอมซับ5มันควรต้องการแครี่แบกเลนไม่ใช่อันนี้มันเทมเพลเหมือนฟีลลิ่งแบบโดเรนเจอร์คือมันต้องการให้มีคนมาดูแลไม่เอา2ตัวดาเมจไปอยู่คู่กันเหมือนเล่นแรงเกมเลยก็จบลงที่อะไรจบลงที่เลนสนองข้ามสบายดิก็คือทำให้เลนตัวเองลำบากเลนสนองข้ามสบายแล้วดู PL โคตรชิลเจอดูมที่แบบว่า
ลำบากตอนต้นเจอ Undying Counter Lane กลับกันอีกกับชีวิตอะ TA กับ PL เนี่ยจิตแรกที่จะต้องได้ในฐานะ TA ก็ไม่ได้สรุปได้ว่าอย่าดู Secret เจอพวกท็อปทีมนี่ไม่เหลือแน่นอน Secret ตอนนี้แข่ง1แข่ง5แมตช์ชนะ1แมตช์แพ้4แมตช์ชนะ4เกมชนะ4เกมจากใครบ้างวะเนี่ยขอดูหน่อยดิชนะกาเดียเตอร์ได้1เกมชนะ OG ได้1เกมเนี่ยยังเหลือลิควิดเจอยังลิควิดเจอแล้วแพ้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เหลือทันด้าเละแน่นอนแบบนี้ผมว่าแข่งตัดเชือกนะผมพรีดิคชั่นรอละทีมตัดเชือกอันดับ7เว้ย OG ปะทะ Secret